ับก็สวัสดีครับผมเชนมีโชคมหาสานุกูลครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาครับตอนนี้สังกัดอยู่การท่าเรือ FC ครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือตอนเด็กๆเนี่ยพี่ชายผมเป็นนักฟุตบอลครับก็ได้ตามไปดูที่สนามบอลบ้างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศการเล่นฟุตบอลแล้วก็แบบหลงไหลในฟุตบอลมาตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ได้ตามพี่ไปสนามฟุตบอลครับน่าจะประมาณตอน7ขวบครับเริ่มแบบได้ซ้อมจริงจังแล้วก็ได้เข้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับได้มาอยู่กับนักฟุตบอลคนอื่นๆแล้วก็ได้เป็นตัวแทนนักฟุตบอลโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับก็เริ่มจริงจังมาตั้งแต่นั้นครับก็สนับสนุนในส่วนหนึ่งครับเพราะว่าป้ากับแม่ก็แบบเห็นผมได้เล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยที่ผมได้มีความสุขในการเล่นก็สนับสนุนทุกทางที่พอที่จะช่วยได้อะไรเงี้ยแบบบางทีผมไม่ได้ซ้อมกับโรงเรียนอย่างเงี้ยก็พาผมไปซ้อมที่อื่นเนี่ยกับน้าอะไรเงี้ยครับที่น้าผมก็เป็นนักฟุตบอลเก่าอะไรเงี้ยครับก็เข้าฟิตเนสบ้างอะไรเงี้ยครับก็พยายามเติมส่วนที่ผมขาดให้ในทุกๆทางครับครับก็รู้สึกดีครับที่ได้เข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โรงเรียนแล้วก็ผมเข้ามาก็ได้มีแบบไอดอลมีเห็นรุ่นพี่ที่เขาได้เล่นที่เขาแบบจบออกไปแล้วมีแบบการพัฒนาแล้วก็ได้ติดทีมชาติอะไรเงี้ยผมก็อยากเดินตามรอยเท้าพวกพี่ๆเขาบ้างอะไรเงี้ยแบบว่าคือเข้ามาก็ทำให้เป็นมีแรงผลักดันให้ผมก้าวขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ตอนนั้นผมอายุ15ปีครับผมได้คือมีช่วงเวลาว่างจากโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วผมก็ได้ไปซ้อมอยู่กับน้าที่เป็นโค้ชอยู่ที่สโมสรเก็กครัวครับแล้วก็ประท่านประธานก็เห็นแววอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาเป็นเยาวชนของสโมสรเนี่ยครับก็ได้เริ่มเล่นตั้งแต่นั้นมาครับก็หนึ่งเลยก็มีความวิตกกังวลว่าจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่เมื่อลงไปแล้วแบบว่าตรงไปด้วยความเป็นเด็กครับก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ทำให้แบบว่ากล้าเล่นกล้าทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยทำให้แบบว่ามันสนุกกับฟุตบอลอะไรเงี้ยก็ทำให้ผลงานออกมาดีครับแล้วก็กล้าขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นความรู้สึกที่แบบพิเศษมากพี่แบบว่าไม่รู้ว่าจะพูดคำไหนเลยเพราะว่าแบบมันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันมาไวมากครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นบอลอาชีพครับแล้วผมยิงได้ผมก็แบบว่าเอ้ยใช่เหรออะไรเงี้ยยังตอนนั้นยังงงตัวเองอยู่เลยว่านี่เราจริงๆเหรออะไรเงี้ยครับว่าจะยิงได้เหรออะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงที่แบบว่าคิดหนักเหมือนกันครับว่าเราพร้อมหรือยังที่จะก้าวขึ้นมาในเวทีที่มันสูงขึ้นนะครับในความท้าทายที่มันยากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าคิดอยู่ครั้งนึงว่าเราจะอยู่ตรงนี้ต่อหรือว่าจะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับนั้นแต่ก็ได้ถามหลายฝ่ายแล้วก็แบบว่าคิดว่ามันโอเคแล้วล่ะที่เราจะได้ก้าวขึ้นไปแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเร็วไปหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้พัฒนาที่เร็วกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับได้มาถึงจุดที่แบบว่าสูงแล้วก็แบบว่าท้าทายมากกว่าคนอื่นก่อนคนอื่นอะไรเงี้ยครับโอ้เป็นพี่ๆทุกคนแบบเป็นมืออาชีพครับแล้วก็ได้เห็นถึงความการแข่งขันที่แบบว่าสูงแล้วก็แบบว่าการเก็บรายละเอียดที่ดีกว่าครับแบบว่าถ้าใครเก็บรายละเอียดได้มากกว่าเงี้ยคนนั้นก็จะมีโอกาสได้มากกว่าอะไรเงี้ยครับพี่ชายก็บอกว่าตอนนั้นผมจำได้เลยเป็นแมตช์ที่ผมเจอกับเทโลผมลงประมาณนาทีที่60พี่ชายบอกว่าเล่นยังไงก็ได้ให้เรามีความสุขแล้วก็ไม่ต้องกดดันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะออกมาดีเองลงไปทำให้เต็มที่มีพอใจในส่วนหนึ่งครับเพราะว่าแบบเราก็ได้เล่นที่แบบว่าเต็มที่แล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรมากเป็นเหมือนแมตช์ที่พิสูจน์ให้ตัวเองแบบว่าก้าวขึ้นมาตรงนี้ครับก็ทำให้ดีที่สุดครับตอนนั้นก็คิดแค่อย่างเดียวแล้วก็ผมก็แบบโอเคกับการที่เล่นบอลแล้วมีความสุขครับตอนนั้นที่ช่วงที่เลือกการท่าเรือเพราะว่าผมเลือกที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นเพราะว่า1ตอนนั้นท่าเรืออยู่ดิวิชั่น1ผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ดิวิชั่น1หรือไทยลีกแต่ผมคิดว่าการที่ผมได้ลงอาจจะเป็นการที่ทำให้ผมได้พัฒนามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนั้นที่ท่าเรือเป็นทีมที่แบบว่ามีพี่ๆดาวดังเยอะแล้วก็ผมก็คิดว่าผมคงได้ประสบการณ์จากพี่ๆหลายๆท่านในการท่าเรือครับก็เลยเลือกที่จะมาอยู่การท่าเรือเหมือนกับว่าผมชอบแบบที่จะมีเกมรุกด้วยแล้วก็เกมรับผมก็เล่นได้อะไรเงี้ยก็บางทีมีโอกาสเนี้ยอาจจะเติมเกมรุกมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นตำแหน่งที่แบบว่าท้าทายแล้วก็ใช้พละกำลังที่เยอะแล้วผมก็เป็นคนที่แบบว่าชอบครับชอบวิ่งชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนนี้ที่ผมได้ชอบตรงเนี้ย
ครับก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักฟุตบอลนะที่อยากลงเล่นนะครับแต่ว่าเมื่อเรามีไอ้คนอื่นได้โอกาสแล้วเขาทำได้ดีกว่าเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในตรงนั้นแล้วก็พัฒนาส่วนที่เราขาดต่อไปครับก็อาจจะมีเป็นบางแมตช์บ้างที่เราได้ลงอะไรเงี้ยเราก็โอเครู้สึกว่ามันโอเคที่เราได้เล่นบ้างแล้วก็เป็นการเล่นที่เราก็ว่าคิดว่าเราดีครับก็พอเล่นได้อะไรเงี้ยไม่ได้ถึงกับแย่อะไรก็ทำให้แบบว่าไม่ได้คิดอะไรมากให้ทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นด้วยว่าเรายังดีไม่พอนะเราต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มนะอะไรเงี้ยครับก็ส่วนตัวผมเลยผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เตรียมตัวผมก็ได้มีการเตรียมตัวเองก่อนที่จะเข้าปีซีซั่นอะไรเงี้ยก็มีเล่นฟิตเนสไม่ได้หยุดซ้อมอะไรเงี้ยก็ผมเชื่อว่าถ้ามุ่งผมมีโอกาสผมก็จะทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อลึกๆว่าไงผมก็คงจะกลับมาได้เล่นอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้นครับรู้สึกภูมิใจครับที่ว่าครั้งนึงเราได้รับใช้ชาติได้เล่นเพื่อชาติอะไรเงี้ยก็ผมก็เป็นความฝันของผมที่ครั้งนึงคงมีโอกาสที่จะได้ติดชุดใหญ่อะไรเงี้ยก็คงต้องเดินต่อไปแล้วก็ทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นแล้วเก็บรายละเอียดตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะก้าวมาเป็นนักฟุตบอลแนวหน้าของประเทศไทยครับก็เหมือนกับเป็นประการหลังคนสุดท้ายครับก็มีความกดดันมากนิดนึงครับก็แบบว่าต้องเก็บรายละเอียดให้ดีแล้วก็สุกกลุ่มแล้วก็สั่งเกมได้อะไรเงี้ยก็เป็นบทพิสูจน์อีกบทนึงที่ทำให้ผมก้าวขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแบบว่าเป็นเครื่องที่การันตีว่าผมก็ยังโอเคอยู่อะไรเงี้ยว่าเล่นได้อะไรใช่ครับมันก็จะรู้สึกแบบว่าอึดอัดนิดนึงที่ว่าเราแบบว่าไม่ได้เล่นเกมลุกที่เราชอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีความมันอีกแบบนึงที่มันซ่อนอยู่ในการเล่นเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเป็นเหมือนกับว่าประการหลังสุดท้ายเราก็ต้องแบบว่าช่วยเพื่อนแล้วก็คอยสนับสนุนเพื่อนให้ได้มากที่สุดไม่ให้เสียประตูอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะมีเกมลุกที่ดีครับแล้วก็เพื่อนก็ให้การสนับสนุนครับก็อยากก้าวขึ้นไปติดชุดใหญ่ครับแบบว่าก้าวขึ้นไปทีละขั้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ขึ้นไปอยู่ในชุดใหญ่ให้ได้อะไรเงี้ยก็เป็นความฝันสูงสุดที่อยากติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็อยากรับใช้ชาติครับก็จะเป็นคติที่ว่าแบบว่าเราต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วครับแบบว่าพร้อมรับสิ่งใหม่ๆเสมอเพราะว่าฟุตบอลอ่ะเป็นศาสตร์ที่มันไม่ใช่ศาสตร์ตายตัวอะไรเงี้ยครับเราต้องมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันเราต้องมีการเรียนรู้ที่มากขึ้นครับ